นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการถือครองที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐมีการส่งเอกสารแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากมีหลักฐานอะไรใหม่ก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกร้องจะนำไปชี้แจงในตอนสอบสวนซึ่งทางกรมป่าไม้ก็ดำเนินการตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราวัดเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งข้อเอกสารแล้วก็ดำเนินการแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าจะมีหลักฐานอะไรใหม่ก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกร้องเนี่ยจะนำไปชี้แจงหรือก็ไปดำเนินการต่อในขั้นตอนการสอบสวนนะครับแต่ว่าทางกรมป่าไม้เราก็ได้ดำเนินการทางการฟ้องร้องไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้กรมป่าไม้ได้หารือเรื่องพื้นที่ครอบครองที่ดิน682ไร่ของนางสาวปรินากับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและได้ตอบกลับว่าพื้นที่สปกยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ์จึงยังถือเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติให้สปกเป็นเจ้าภาพดำเนินการตามกฎหมายร่วมกับกรมป่าไม้กรมป่าไม้จึงนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและตรวจยึดพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์อื่นๆของเขาสวนฟาร์มและนำพยานหลักฐานเป็นเอกสารเกี่ยวกับที่ดินทั้ง3แปลงส่งมอบให้พันตำรวจโทประดิษฐ์ชาวพงสารวัตรงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษด้านนางสาวปรินาชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในขั้นการศึกษารายละเอียดแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมสู้คดีและพิสูจน์ในชั้นศาลว่าไม่ได้บุกรุก